ดีค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะเมย์จะมาอธิบายขั้นตอนการล้างหน้าค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะว่าเมย์มีขั้นตอนการล้างหน้ายังไงนะคะถึงหน้าใสไร้สิวเนาะซึ่งคลิปนี้นะคะสนับสนุนโดยบิซูค่ะการล้างหน้าเป็น1ใน3แบบเบสิกการดูแลผิวเลยนะคะซึ่งถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดนะคะต่อให้บำรุงดีแค่ไหนนะคะมันก็ได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่นะคะนอกจากนั้นยังก่อให้เกิดการอุดตันหมักหมมด้วยค่ะทุกคนก็ก่อให้เกิดสิวนั่นเองซึ่งคลิปนี้นะคะเมย์ก็จะมาอธิบายค่ะว่าโดยส่วนตัวแล้วเมย์มีขั้นตอนการล้างหน้ายังไงค่ะสเต็ปแรกนะคะเมย์จะเริ่มจาก Eye and Lip Remover ค่ะทุกคนคือเมย์อาจจะไม่ได้แต่งหน้าจัดนะคือถ้าอย่างแต่งหน้าเนี่ยก็จะมีแค่เนี้ยมีผิวนะคะแล้วก็มีคิ้วมีปากนานๆที่จะแต่งตานะคะแบบจะมีมาสคาร่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเมย์ก็ทาลิปสติกใช่ไหมคะบางครั้งอะลิปทินหรือว่าลิปสติกอะมันก็ล้างออกยากรวมถึงคิ้วบางทีเราก็ใช้แบบกันน้ำใช่ไหมคะตัว Eye and Lips อะมันจะล้างออกได้ง่ายกว่า Eye and Lip มันจะต่างจากพวกแบบcleansing water ตรงที่ eye and lip มันจะมี2เฟสอย่างที่เราเคยเห็นกันนะคะที่แบบว่าข้างบนจะเป็นน้ำมันใสๆส่วนข้างล่างก็จะเป็นน้ำสีๆนะคะวิธีใช้ก็เขย่าก่อนค่ะแล้วค่อยเทใส่สำลีนะคะซึ่งตัวน้ำมันนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยแบบล้างพวกเครื่องสำอางกันน้ำได้ดีค่ะแต่ก่อนนะคะเมย์ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับขั้นตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าก็คิดว่าการที่เราแต่งหน้าไม่จัดไม่ได้ใช้พวกแบบeyeliner mascara อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงนึงค่ะที่เมย์ได้ eye and lip remover มาแล้วคือแบบถ้าไม่ใช้มันก็ไม่หมดไงคะก็เลยไปหยิบมาใช้แล้วพอใช้นะคะพอเช็ดพวกริมฝีปากที่เราทาลิปสติกอะเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราเพิ่งจะล้างมันได้สะอาดอะไรเงี้ยแล้วพอริมฝีปากมันได้รับการล้างที่แบบสะอาดอะค่ะทุกคนริมฝีปากของเรามันก็จะแบบดูอมชมพูขึ้นนะคะบำรุงอะไรมันก็จะดีขึ้นอะบำรุงลงไปอะไรมันก็ค่อนข้างเห็นผลค่ะรวมถึงถ้าไปต่างจังหวัดนะคะส่วนใหญ่เมย์ก็จะพก Eye and Lip Remover กับสำลีค่ะคือเขาอาจจะมันกว่า Cleansing Water นะคะแต่ว่ามันครอบคลุมมากกว่าคือมันล้างเครื่องสำอางที่แบบว่าติดแน่นติดทนได้ค่ะแต่ถ้าอยู่บ้านนะคะสเต็ปที่2นะคะเมย์ก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็น cleansing water ค่ะคือว่า eye and lip remover อ่ะเมย์ใช้เช็ดปากกับคิ้วใช่ไหมคะหรือว่าตาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นผิว overall ส่วนใหญ่เมย์จะชอบใช้ cleansing water มากกว่าอันนี้นะคะก็กดลงไปให้ชุ่มสำลีแล้วก็ค่อยๆเช็ดค่ะคืออย่างเมย์นะคะถ้ามันเปื้อนอย่างเงี้ยก็จะใช้แผ่นก็จะเปลี่ยนแผ่นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแผ่นสุดท้ายอ่ะจะค่อนข้างสะอาดมากๆซึ่งโดยปกติเมย์ก็จะใช้ประมาณ 2-3 แผ่นระวังตรงคอด้วยนะคะใครที่แบบทาพวกรองพื้นอะไรตรงคอก็เช็ดคอด้วยนะคะทากันแดดที่คอด้วยก็เช็ดคอด้วยนี่ไงคะแผ่นสุดท้ายมันก็จะมีความขาวประมาณนี้cleansing water มันจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงคือตรงที่เราต้องใช้กับสำลีซึ่งสำลีอะถ้าเราเอามาเช็ดผิวแรงจนเกินไปมันก็ก่อให้เกิดการเสียสีระคายเคืองได้นะคะดังนั้นสิ่งที่เมย์จะทำก็คือเลือกสำลีที่แบบว่านุ่มมากๆนะคะแล้วก็เช็ดเบาๆค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือต้องเทเขาอะใส่สำลีให้ชุ่มๆเลยนะคะอย่างอันนี้คือเมย์ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งมั้งแต่ว่ามันก็ลดลงไปเยอะมากนะคะเพราะว่าใช้เยอะมากๆมีเพื่อนๆหลายคนถามว่าใช้ cleansing oil cleansing balm อะไรอย่างนี้ได้ไหมคือจริงๆแล้วนะคะในขั้นตอนของ cleansing ที่แบบว่าล้างพวกแบบใบหน้าทั้งหมดเนี่ยใช้อะไรก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบ oil balm gel milk wipe นะคะที่เป็นทิชชู่อะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวเมย์เป็นคนที่ชอบ cleansing water เพราะ cleansing water เป็นตัวที่ทำให้เมย์กลับมาหน้าใสแล้วก็เมย์เป็นคนที่รับมือกับ cleansing oil ไม่ไหวนะคะโดยส่วนตัวแล้วเมย์รู้สึกว่าเมย์ล้างเขาไม่สะอาดเมย์ไม่มีเวลาที่จะค่อยๆล้างเขาออกอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องๆถามกันเข้ามาว่าหนูใช้แค่กันแดดหนูจำเป็นต้องใช้ cleansing ไหมคะโดยส่วนตัวเมย์แนะนำให้ใช้นะคะเพราะว่าครีมกันแดดบางสูตรนะคะโฟมล้างหน้าไม่สามารถล้างออกได้หมดนะคะดังนั้นเพื่อความชัวร์เมย์ก็จะแนะนำว่าเฮ้ยเช็ค cleansing water ก่อนนิดนึงนะคะเพื่อแบบว่าให้เรามั่นใจอ่ะโอ้ยมันสะอาดตั้งแต่ขั้นตอนนี้แล้วนะคะแล้วค่อยไปล้างหน้าค่ะจริงๆ2สเต็ปที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างล้างได้สะอาดแล้วนะคะรวมถึง cleansing water หลายๆแบรนด์น่ะเขาก็เคลมว่า cleansing ของเขาเนี่ยไม่ต้องล้างน้ำตามนะแต่โดยส่วนตัวเมย์ชอบล้างน้ำอ่ะคือยังไงก็ต้องล้างหน้าซึ่งพอจะล้างหน้าก็ต้องล้างกับเจลเนาะเจลล้างหน้าที่เมย์เลือกใช้นะคะก็จะชอบแบบที่มีแบบฟองบางๆจนถึงไม่มีฟองเลยนะคะอย่างตัวนี้ก็มีฟองบางๆค่ะสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือหลังล้างหน้าของเรานะคะไม่ควรจะแห้งตึงจนเกินไปค่ะเมย์เคยลองใช้แบบ3สเต็ปนี้นะคะพร้อมกันแล้วก็ไม่ทาอะไรต่อเลยนะคะก็คือล้างแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแล้วก็เข้านอนไปเลยค่ะทุกคนปรากฏว่าผิวอ่ะ
มันอาจจะไม่ได้ชุ่มชื้นเหมือนตอนที่เราทาครีมบำรุงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แห้งตึงหรือว่าลอกเป็นขุยมากจนเกินไปนะคะเมย์ก็เลยรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าของบิซูค่อนข้างอ่อนโยนนะคะทุกคนแล้วเพื่อนๆเคยได้ยินไหมคะที่แบบว่าโฟมล้างหน้าสามารถล้างเครื่องสำอางได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วนะคะตัวนี้เขาก็เคลมว่าอย่างนั้นแต่โดยส่วนตัวเมย์จะแยกกันนะคะคือคลีนซิ่งเช็ดเครื่องสำอางก็คือเช็ดเครื่องสำอางล้างหน้าก็คือล้างหน้าก็อย่างที่บอกนะคะว่าขณะเรามีคลีนซิ่งแล้วเรายังต้องใช้ Eye and Lip Remover คือมันมีหน้าที่หลักๆที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเมย์ก็จะเลือกใช้แยกเลยค่ะแต่ในกรณีที่เขาเคลมว่าเขาสามารถล้างเครื่องสำอางได้ด้วยเมย์เอาไว้เป็นดับเบิลคลีนซิ่งเช่นสมมติว่าวันไหนเรารีบๆอะไรเงี้ยเราเช็ดด้วยคลีนซิ่งแบบเฮ้ยเราเองเช็ดไม่หมดจดอะไรเงี้ยไม่สะอาดพอก็จะมีตัวดับเบิลตัวนี้นะคะไปช่วยล้างอีกทีนึงหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะรีบซับผิวให้หมาดๆค่ะแล้วก็รีบลงครีมบำรุงนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ผิวของเรานะคะพร้อมกับการบำรุงมากที่สุดค่ะก็ทาลงไปทุกสเต็ปเลยนะคะและนี่นะคะก็คือคอนเซ็ปต์แล้วก็วิธีการล้างหน้านะคะให้หน้าใสไร้สิวแบบนี้นะคะเมย์ใช้วิธีนี้มาประมาณ 2-3 ปีแล้วนะคะก็ยังใช้แบบนี้มาตลอดนะเมย์ก็หวังว่าวิธีนี้นะคะจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ชอบดูแลผิวเหมือนกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะ